สวัสดีปีใหม่ไทยครับสำหรับเพื่อนๆชาว YouTube Channel ทนายคู่ใจแฟนเพจ Facebook ทนายคู่ใจแฟนเพจ Facebook ขอคนอวดดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมทนายรณรงค์แก้วเพชรนะครับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสงกรานต์ปีนี้ครับไปเที่ยวไหนกันบ้างก็ขับขี่เดินทางปลอดภัยนะครับสวัสดีปีใหม่ไทยอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้นะครับมียอดแชร์ตัวหนึ่งจากแฟนเพจทนายคู่ใจนะอุ้ยแชร์เป็นพันเลยครับแอดมินเราเก่งมากเลยเนี่ยจับประเด็นขึ้นมาอะไรก็เป็นข่าวตลอดเลยไม่อยากพูดเยอะครับเดี๋ยวคนอิจฉาเยอะประเด็นก็คือเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าช่วงสงกรานต์เองเนี่ยก็มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องและก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการเล่นสาดน้ำกันด้วยนะฮะมีหลายๆประเด็นครับที่น่าสนอกสนใจมากๆเลยครับอย่างแรกเลยนะครับเรื่องของความสมัครใจในการเล่นน้ำสงกรานต์ทำไมต้องถามหาความสมัครใจครับถึงแม้ว่าจะเป็นประเพณีก็ตามนะครับคือถ้าคนคนหนึ่งนะครับกำลังจะเร่งที่จะไปทำงานหรือว่าจะไปทำอะไรก็แล้วแต่แล้วเราเนี่ยมากีดกันเขาไว้เอาน้ำไปสาดหรือทำให้ทรัพย์สินเขาเสียหายหรือไปตั้งด่านเถื่อนไม่ใช่ด่านเถื่อนสิด่านเล่นน้ำสงกรานต์แล้วก็ทำให้รถต้องชะลอเพื่อจะได้มาปะแป้งกันหรือว่าเล่นน้ำกันไอ้พวกนี้นะครับมีกฎหมายเอาผิดทั้งหมดเลยนะครับผมจะไปกันที่เรื่องแรกเลยนะครับในกรณีที่มีคนเดินผ่านมาเล่นน้ำสงกรานต์นะครับแล้วเขาบอกว่าเขาไม่เล่นเขาบอกเลยว่าเขาไม่เล่นเขาจะรีบไปทำธุระแล้วเด็กๆเนี่ยที่กำลังเล่นน้ำอยู่นะครับก็สาดโคลนเข้าไปเลยไอ้แบบนี้ครับเป็นความผิดทางกฎหมายนะครับจริงๆนะครับผิดจริงๆนะตามประมวลกฎหมายอาญาครับมาตรา397นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่บุคคลอื่นซึ่งแน่นอนครับว่ามีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับทีนี้ครับในคดีนี้นะครับถ้าเขาเอาเรื่องเรานะฮะเขาบอกไม่เล่นแล้วน้องๆหนูๆนะครับไปสาดเขาแจ้งตำรวจจับได้จริงๆนะซึ่งมาตรา397เนี่ยมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับจะเล่นน้ำสาดน้ำต้องดูเขาดีๆนะครับต่อมาครับประเด็นที่2ครับระหว่างที่น้องๆหนูๆเนี่ยกำลังเล่นน้ำเป็นอย่างมีความสุขเนี่ยนะครับแล้วทำให้เอกสารสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือทรัพย์สินของเขาเสียหายต้องบอกก่อนนะครับว่าไอ้แบบเนี้ยไม่ใช่ข่าวซวยของเจ้าของทรัพย์สินนะครับแต่เป็นข่าวซวยของคนที่ไปสาดน้ำครับคนที่ไปสาดน้ำใส่เขาเนี่ยนะครับก็มีความผิดเรื่องของถ้าตั้งใจนะครับถ้าตั้งใจจะเป็นเรื่องของเจตนาทำให้เสียทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา358ทำให้ทรัพย์สินเสียหายนี่โทษหนักหน่อยนะครับมีโทษจำคุกไปเกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกรณีที่เห็นว่าเขามีทรัพย์สินแล้วยังตั้งใจไปสาดไอโฟนเขาไปสาดหัวเว่ยเขาอ๋อซัมซุงขายไม่ค่อยดีแล้วช่วงนี้แล้วโทรศัพท์มันเสียนะครับต้องซ่อมให้เขานะครับนอกจากนี้ครับถ้าเป็นการจงใจหรือประมาทเลินๆกระทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายเนี่ยเขาเองก็มีสิทธิ์ฟ้องร้องเรียกค่าสินใหม่ทดแทนได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา420ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินๆกระทำต่อบุคคลอื่นให้เขาเสียหายต้องชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้กลับสู่สภาพเดิมก็คือต้องซ่อมทุกอย่าง everything ให้เขาทั้งหมดเลยมาดูกันต่อครับอันนี้นะครับฝากถึงผู้ชายทั้งหลายคนนะครับที่กำลังเล่นน้ำสงกรานต์หรือว่ามีแผนในหัวว่าจะเล่นน้ำแบบพี่เลนหรือไม่พี่เลนก็ไม่รู้นะครับแต่การเล่นแบบนี้นะครับพอมีผู้หญิงเดินผ่านมาแล้วก็สาดน้ำก็ปกตินะผู้หญิงเดินผ่านผู้ชายสาดน้ำแล้วมันมีการไปทาแป้งเขาในลักษณะที่เป็นการอนาจารไปกอดเขาหรือไปหอมแก้มเขาเพราะเห็นเขาเมาหรือจะไปเอามือไปสไลด์อะไรเขาก็ตามแต่อันนี้ให้ระวังเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าการที่เราไปกระทำแบบนั้นเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางเพศและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางเพศเนี่ยนะครับภาษากฎหมายเขาเรียกว่าการอนาจาร การอนาจารเนี่ยนะครับมีอัตราโทษจำคุกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3ขออภัยมาตรา278และมาตรา279 278เนี่ยจะเป็นเรื่องของการอนาจารบุคคลอื่นโดยใช้กำลังประทุษร้ายซึ่งมีอัตราโทษจำคุกสูงถึง10ปีปรับไม่เกิน 200,000 หรือทั้งจำทั้งปรับและถ้าคุณไปอนาจารเขาในพื้นที่สาธารณะมีบุคคลที่3อยู่ด้วยไม่สามารถยอมความได้ไม่สามารถขอโทษและจบได้คุณต้องขึ้นศาลให้ศาลพิพากษาคุณเท่านั้นเล่นน้ำอยู่ดีโดนตำรวจหิ้วเข้าซังเตซะอย่างนั้นนะครับเล่นน้ำเล่นได้เล่นแป้งเล่นไ
แต่อย่าไปกอดจูบรูปคลำใครแม้ว่าเขาจะเมาก็ตามและแน่นอนครับถ้าน้องผู้หญิงคนนั้นอายุไม่ถึง15ปีบริบูรณ์เนี่ยคดีก็จะมีอัตราโทษที่สูงขึ้นไปอีกไม่ว่าเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่เป็นความผิดทางกฎหมายครับทีนี้นะครับมาดูต่อครับในกรณีที่เราเอาน้ำแข็งไปผสมคือจะมีคนที่พิเรนเนี่ยนะครับเอาน้ำแข็งผสมน้ำเย็นอยากจะทำให้คนขนลุกสู้บ้างแล้วเอาน้ำแข็งไปสาดแล้วปรากฏว่ามันไปโดนอวัยวะชิ้นสำคัญเขาเพราะว่าเขากำลังอาจจะขี่มอเตอร์ไซค์อยู่หรือนั่งหรือยืนอยู่บนท้ายรถกระบะแล้วน้ำแข็งไปถูกหัวถูกส่วนอื่นแล้วได้รับบาดเจ็บถ้ากรณีแบบนี้นะครับจะเป็นในกรณีเรื่องของเจตนาที่เล็งเห็นผลนะครับว่าเอาน้ำแข็งน้ำแข็งมันไม่ใช่น้ำนะครับมันเป็นน้ำแข็งโยนขึ้นไปหาเขาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของการทำร้ายร่างกายเลยนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา295ทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 หรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้นะครับต้องระมัดระวังเอาไว้อย่างดีเลยไม่งั้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้นอกจากนี้ครับในการเล่นน้ำเนี่ยนะครับถ้าน้ำที่เอามาเล่นเนี่ยเป็นน้ำที่สกปรกไม่สะอาดโสโครกอันนี้ก็มีความผิดด้วยนะครับในทางกฎหมายแพ่งในทางประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยในมาตรา389เนี่ยนะครับการเอาน้ำสกปรกมาเล่นเป็นความผิดทางกฎหมายเพราะฉะนั้นจะเล่นน้ำปลอดภัยอย่าไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นแล้วเราเองก็จะได้ไม่ต้องไปขึ้นโรงพักหรือขึ้นศาลอยากเล่นน้ำอย่างมีความสุขทำตามที่ผมแนะนำนะครับสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดตามติดตาม YouTube Channel ทนายคู่ใจด้วยนะครับไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวัสดีครับใครๆก็อยากมีเพื่อนรู้กฎหมายสมัครเลยสมาชิกทนายคู่ใจ 2,999 บาทต่อปีสมัครเถอะก่อนโดนโกงนะคะ0877112224